เราจะไปโดยสายการบินแอร์เอเชียมีได้บางส่วนระหว่างที่เราดับเครื่องจะได้รวมบริเวณสนามบินในเวลาโซฟาสเตอร์เรสปอนเซอร์ที่เรามาเชียงใหม่นี่ครับก็คือตอนแรกจริงๆมันจะเป็นงานจับมือของ CGM ครับแต่ว่ามันโดนเลื่อนครับเลื่อนไปครับแต่เราก็ยังมาอยู่นะครับเพราะว่า CGM มีประกาศตู้ป่าตู้ป่าเคลื่อนที่เป็นม็อกอัพแต่ว่าไม่รู้ที่ไหนนะผมเนี่ยจริงๆตู้ป่ามันเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจัดที่ไหนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปทันเปล่าครับตอนนี้กำลังรอเพื่อนที่มาอีกไฟหนึ่งครับผมบินมาก่อนคนเดียวที่เชียงใหม่อากาศหนาวเปล่าไม่รู้แต่ในสนามบินนี่คือหนาวมากทั้งดอนเมืองแล้วก็ทั้งที่เชียงใหม่ในสนามบินเย็นมากคือพกเสื้อกันหนาวนี่ไม่ได้มาพกมาขึ้นดอยนะพกมาเอาไว้ใช้ในสนามบินตอนนี้เราก็อยู่ตอนนี้หนอมาแล้วนะครับคนจัดการออร์แกไนซ์รถกำลังจะไปรถที่เราเช่าไว้แล้วเราต้องรอพวกเขาปะนั่งรอเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรทำกว่าเขาจะลงนู่นเนี่ยอีกชั่วโมงกว่าเขาลงนู่นสามทุ่มอนุไม่ไม่ยืมมีใครบ้างไอต้ามีไอต้ามีพี่หนึ่งมีพี่มิ้งแล้วก็มีจอนโอเคสี่คนหกตอนแรกเท่าไหร่ตอนแรก13คนเหรอลดลงมาเหลือ6เดี๋ยวหายไปเนื่องจากโคโรนาไวรัสนอกจากไม่ใช่นอกจากว่าคือไม่มี 4GM ก็เขาคนอื่นก็ไม่รู้ว่าจะมาทำไมถูกมาแล้วรถป้ายแดงเคยป้ายแดงเหรอวะเท่วะตอนนี้เราก็รอรับรถอยู่แล้วก็รถตอนแรกคือเรามา13คนก็เลยจองรถใหญ่แต่ว่าตอนนี้เหลือ6คนพาไปดูข้างในรถเปิดจากข้างหน้าก่อนนะไว้ตรงวันค่อยมาถ่ายแล้วประเด็นคือกล้องไอโฟนแม่งเรามาบ้านแล้วนะครับมาทัวร์บ้านนี่จุดเด่นของบ้านนี้นะครับเน็ต AS Fiber Optic ครับอันนี้เป็นห้องครัวมีกาน้ำที่ปิ้งขนมปังหม้อหุงข้าวไมโครเวฟมีดกระทะเตาไฟฟ้านะครับอันนั้นอะไรมีตู้เย็นนี่บันไดอะไรที่อยู่ไหนนี่บันไดมันกดตรงตัวนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับได้อากาศเริ่มเย็นแล้วพี่หนาวๆแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโซน ทำไมภาพแม่งลายแบบอะไรวะเนี้ยมีห้องเนี่ยห้องนอนมี3ห้องทั้งหมด3หรือ4เนี่ยแหละน่าจะ4เราจะบ้านคนอ๋อห้องน้ำมันเข้าได้สองทางน่าจะเข้าจากในครัวเป็นภาษาจีนคือบ้านนั่นคือชื่อบ้านตรงป้ายหน้าบ้านไหนเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่คือต้นไม้บังแต่ว่ามันมืดเราถ่ายไม่เห็นครับมีแบบสระน้ำข้างนอกก็มีแบบที่นั่งกินกาแฟข้างนอกก็ว่ะเฮ้ยมีเครื่องซักผ้าว่ะนี่ครับบันไดชันมากชอบที่เขาจะมีแบบ texture ต่างๆนี่เกินนอนห้องเรากดโอ้โหคือมันเตียงเยอะมากเลยห้องน้ำ again and again ห้องน้ำมันจะเข้าได้สองทางนะครับทริปนี้เราจะใช้ iPhone เครื่องเล็กนี้ถ่ายเพราะว่ามันเล็กดีพกง่ายถึงจะถ่ายตอนกลางคืนไม่ชัดก็เถอะต้องหาคนมานอนด้วยเฮ้ยโหห้องนี้แม่งใหญ่มากใหญ่กว่าอ๋อมีห้องอีกเหรอแต่เรามา6โอ้โหจบแล้วห้องใหญ่มากคือแอร์แต่ละห้องแม่งไม่ซ้ำเลยฮิตาชิชาร์ปเนี่ยเราเดินออกมาบ้านอยู่ตรงนู้นเดินมาก็คือเป็นนิมมานเลยจะมีร้านค้าต่างๆเต็มไปหมดแต่รอบเวลาที่ผมมาไอตอนงานสตูแม่งหนาวกว่านี้เลยอันนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้วอ่ะเฮ้ยร้านนี้น่ากินว่ะไอติมบอกเจนี่สคูปไปกินโรตีกูเดี๋ยวทำไมคนเชียงใหม่น่ารักจังไอ้อันนี้พูดตามตรง
รอบที่แล้วแบบคือทุกคนที่เราผ่านมาเมื่อกี้คือน่ารักทุกคนตรงนี้ก็เป็นตึกแถวๆนิมมานนะครับพัมพัมพัมมีอะไรเฮ้ยมีเกิร์ลกรุ๊ปโคเวอร์แดนซ์ใช่เด็กเชียงใหม่ป่ะนะนี่ผมจะมาดูลับสตาร์เลเก้สกาเฮ้ยนี่เขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจริงๆอ่ะเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นสนับเข่าวะอันนี้ก็คือมีวงโคเวอร์แดนซ์ใครไม่รู้นะครับเขากำลังเต้นอยู่เมลมีคืออะไรวะอ๋อร้านช็อกโกแลตของใครของแฟนคุณตันใช่ใช่ใช่เอาไหนลำวะกะลำวะใช่เออผมไม่ได้กินลำเอาลำสักครูปหนึ่งเป็นลำเดซี่นะครับใช่ครับเดซี่จริงๆมันจริงน้อยคนมากเลยคนไทยที่จะชอบกินลำคือรสชาติมันจะแบบเหมือนเบียร์เหมือนเหล้าเออคือแบบตอนเด็กๆผมชอบเข้าใจผิดว่าลำตอนเราอยู่ในลิฟต์นะครับกำลังจะไปร้านชื่ออะไรวะเราเคยมารอบนึงแล้วอ่ะใช่ร้านเบียร์สดที่เราเคยมาเบียร์สดนี่ไงร้านนี้ร้านนี้วิวดีเดี๋ยวผมพักเข้าไปชิมนี่จะเป็นวิวถนนนิมมานเรียกแนวอะไรจอมัน 4K ป่ะ0 3 7เฮ้ยมีสเก็ตด้วยว่ะ M2 ขึ้นอันแรกเลยเฮ้ยจบแล้วเป็นรถแห่แต่เวลาเราถอยรถมันก็จะดับครับไม่ได้กดอัดเปิดได้ป่ะเปิดได้เปิดไงอ่ะเอาเปิดได้เป็นไงครับเดินทางปลอดภัยไหมครับดีครับปลอดภัยดีวัดไข้ยังเฮ้ยวัดไข้ก่อนขึ้นรถนะครับวัดตอนก่อนขึ้นเครื่องวัดก่อนขึ้นเครื่องมาอ๋อไม่เผื่อติดบนเครื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่แสดงเครื่องมันไม่หลับก็ร้อนแล้วเข้าเลยนี่ครับเรามาร้านโรตีกูนะครับเราเจอแกร็บฟู้ดไอ้เหี้ยมองไม่เห็นว่ะไอ้สัตว์อันนี้คือเป็นรูปปั้นแล้วกันนะให้รู้ว่าเป็นรูปปั้นแกร็บไปดินั่งข้างนอกไหมนั่งนอกไหมตอนนี้เราถึงเราอยู่ร้านโรตีกูนะครับไม่ใช่โรตีมืออันนี้เป็นโรตีทิชชู่นมซึ่งบอกสมัยก่อนที่เคยมาเชียงใหม่ก็คือเราก็มาร้านนี้แล้วตอนนี้เวลาเข้าก่อนเข้ามาเอ้ยเชียร์สับปะรดซึ่งกรุงเทพก็มีนะไม่กินเมื่อกี้ที่เชียงใหม่ว่าคือเอาจริงๆโรตีกูนี่ไม่เคยไม่ที่เชียงใหม่อ่ะคือบางครับคือสัตว์เขาเรียกว่าอะไรวะสตาฟปะเรียกว่าอะไรวะกูโรตีอยู่ขอนแก่นก็มีพนักงานน่ารักกว่ากรุงเทพน่ารักจริงน่ารักจริงน่ารักจริงเมื่อกี้คนรับเราเลยน่ารักมากนี่มาม่าไก่สับนี่เราไม่ได้ดูไอ้ที่อยากดูที่เดียวอันนี้ก็คือชื่ออะไรบ้างวะเมนูอะไรนะชื่อโรตีเดี๋ยวเปิดดูใบให้มันมี4โออินวันโรตีป๊อปปูล่าเออโรตีป๊อปปูล่าอันนี้โรตีป๊อปปูล่าใช่โออินวันอันนี้คือนั่งทำอะไรครับซับน้ำมันก็คือน้ำมันที่ซับออกมาซึ่งแบบเป็นไข่เจียวที่น้ำมันเยอะมากไข่เจียวกะเพรานี่โรตีกล้วยในเวลา17:30นะครับเรากลับมาจากไปกินข้าวแล้วนะครับก็มาดูอะไรนะพี่เรื่องอะไร Kingdom Zombie เกาหลีวันนี้ฉายวันแรก6ตอนรวดนะครับเนื่องจาก Netflix เขาก็มีให้นะครับแต่ว่าลำโพงทีวีมันเสียเราก็เลยเอา Mac ต่อทีวีเพื่อภาพขึ้นจอแต่เสียงเนี่ยเสียงจาก Mac คือลำโพงไอ้ Macตัวใหม่เนี่ย2016แบบไม่2016 16นิ้ว16นิ้วดีมาก2020เนี่ย2019 2020แบบเสียงดีมากอ่ะเสียงแบบนึกว่าผมคิดว่าทีวีจริงเออนึกว่าทีวีจริงกันเสียงแบบตอนแรกคิดว่าแบบตอนที่ต่อเข้ามาทีวีแบบเสียงกลับมาแล้วหรอแต่นี่คือเสียง Mac เสียงแม่งเซอร์ราวมากเลยลำโพงดังมากซอมบี้สวัสดีตอนเช้านะครับ
ิดไงวะอ่ะเปิดประตูไม่ได้ไฮ่าความฉลาดของคนเราม ันแบบไม่มีแดดเลยอ่ะกำลังคิดอยู่ว่านี่มันหมอกหรือควันวะสรุปก็คือเราเปลี่ยนใจไม่ไปวิ่งนะครับเพราะว่า AQI 250นะครับข้างนอกไม่ใช่หมอกนะครับแต่เป็นควันปกติ AQI นะถ้าไม่เกิน70อะไรเงี้ยน่าจะวิ่งได้อยู่100ก็ยังพอได้อยู่นะนี่คือ250นะครับ250นี่คือเหมือนนั่งอยู่กับพวกดูดบุหรี่ถ้าเราวิ่งชั่วโมงหนึ่งนี่คือสูดเข้าปอดไปอ่ะอาจจะไม่สบายได้นะจะป่วยได้คือแบบฝุ่นเยอะมากคือตอนนี้9โมงแล้วแสงอาทิตย์ยังส่องไม่ลงมาไม่ถึงเลยอันนี้หมอกนะครับหมอกหมอกนะไม่ใช่ฝุ่นมันเป็นหมอกมันคือหมอกเอาเชียงดาวครับทุกคนแม่งเห็นดาวแบบมองเห็นแล้วครับวันนี้เอเวอเรสต์มองไม่เห็นหมอกทุกคนมันคือหมอกหนามากสดชื่นจังเลยหมอกที่ไหนแล้วฝุ่นคันยิกๆเลยปลาดุกตัวใหญ่มากโอ้โหแล้วหลายตัวด้วยนะเออจับยางเฮ้ยวัดเราลงไปถ้ำเชียงดาวนะครับไอ้ตรงนี้อากาศเย็นไปไปตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำเย็นมากนึกว่าเปิดแอร์คือแม่งหนาวมากเลยเหมือนแอร์เลยว่ะอ๋อเป็นตะเกียงแก๊สอ่ะยังเจ้าพายุค่ะเป็นน้ำมันแก๊สอ๋อจะรอดผ่านเป็นทางตรงแต่ตอนนี้เราขึ้นมาสูง16เมตรเขาบอกเป็นความยาว5เมตรนะคะรอบ้างนะครับทำไมยังกินได้แต่ไปทำไมเจ็บไปเจ็บอะไรป่ะลื่นไม่ได้แล้วระวังหัวค่ะอันนี้เขาได้สองทางนะคะสองหัวเจ็บเป็นลื่นจริงไม่คิดว่าหุบไปกองกันมากเลยชอบเอาห่าดูความวุ้นของกล้องโคตรวุ้นสวัสดีครับมันไม่มีแสงไงไปครับมองไม่เห็นที่อะไรเลยเห็นแต่ตะเกียงลงเลยมีสวยไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นหรอวะฝาดับทีมมาทีมเด็ดแซ่บมาแล้วเว้ยฝุ่นอะไรหมอกหมอกต่างกับมันได้แย่นะตอนเนี้ยสวัสดีครับครับไหนนะจะไลฟ์อีกเหรอเฮ้ยกูจะไลฟ์แค่ตรงผ่านเนี้ยต้นไม้แค่นี้พอแล้วเพศไหนอ่ะเสริมเจ็ดยังไงมาฟังเพลงนะครับช่วงนี้ดีเจขอเพลงได้ครับขอเพลงอะไรดีเจวิวครับเราไปไหนมานี่ครับเราเจอต้นเหตุของควันแล้ว
ฟไหม้ครับไฟป่าเผาดีที่มันลาดน้ำมันยาวเลยดิใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันล้ามันล้ามแต่เมื่อกี้เหมือนเป็นรอยยาวเหมือนไม่รอยยาวคือมันเป็นใครจะเข้าไปพื้นไงพื้นใบไม้มันนี่ไฟป่านะครับวันนี้เรามากินอาหารมีผักหวานไข่ดอกทานตะวันคือกินอย่างเดียวไม่รู้ว่าสิ่งไหนเรียกอะไรยำมะขามแกงฮังเลนยอดมะขามไหมครับมะขามน้ำพริกอะไรนะหนุ่มพริกอ่องพริกอ่องหมูทอดน้ำปลาเย่กินกันนี่ครับข้าวซอยเนื้อกับประกาศดองยำอันนี้อะไรนะพี่ไอ้ราดหน้าเส้นกรอบเป็นกรอบซึ่งมันคือเส้นใหญ่ที่เอาไปทอดข้าวไก่จะอร่อยนี่คือไอติมร้านอะไรวะชื่อร้านอะไรไอเบอรี่ร้านไอเบอรี่นี่เราสั่งอะไรไปบ้างคุกกี้ไอติมพินชีนอะไรก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วก็บันดีกล้วยตาอันนี้น่ากินดูช็อกโบลกับยูซุชีสเค้กนี่ครับเราอยู่ที่ห้วยอะไรนะเต้าตึงอะไรวะห้วยตึงเท่านี่มีคิงคองว้ารู้สึกตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นมากๆอันนี้คือหมอกตอนบ่ายสองนะครับจริงๆไม่ใช่หมอกมันคือฝุ่นนั่นเองยาเฮ้ยโออากาศดีว่ะลมเย็นแต่ฝุ่นเยอะไปหน่อยเฮ้ยแกโดนจอหูเป็นแฟชั่นเหรอลูกมองหน้าเฮ้ยเหมือนอยู่ปกติก็เหมือนอยู่แล้วนี่ปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคิงคองตัวใหญ่ว่ะให้กวางมูสใช่หรอกระทิงชนกับช้างเดี๋ยวดูดิเชือกตัวใหญ่วะคอนเทนต์ไปมันขึ้นไม่ดีเดี๋ยวกูถ่ายฮะอยู่นั่งมันขึ้นเพิ่งเคยเห็นนาข้าวอ่ะเฮ้ยหักวะเนี่ยนาข้าวด้วยเชียงใหม่บางคนลงไปดูสัตว์เนาะเฮ้ยถ่ายรูปเฮ้ยถ่ายรูปให้มันหน่อยเออนั่นแหละโอ้ยกางแขนดีๆหนอตอนนี้ครับเราไปน้ำตกแม่สายใครเปิดเพลงแม่สาแม่สายแม่สายแล้วมันเพลงคาราบาวแม่สาที่น้ำตก10ชั้นครับไปเราอยู่ชั้นไหนชั้นรักเธอเราเพิ่งเดินมายังไม่ถึง100เมตรแล้วเราก็จะกลับแล้วร้อนเออร้อนมาพอเหอะกลับว่าอยู่ที่ทำไมครับเรามาที่ถ่าย MV เชียงใหม่1 0 6อันนี้คือต้นไม้ใน MV ใช่ไหมใช่ต้นถ่ายก็คือปิดถนนน่าจะปิดถนนถ่ายก็อาจจะถ่ายตอนเช้าเขาปิดแค่แป๊บเดียวไม่เขาปิดข้างหลังที่ไปดูใน behind the scene มันมีรั้วปิดอยู่เลยก็ขอตำรวจได้พวกเนี้ยเหมือนงานวิ่งอะไรเงี้ยเค้กอร่อยวันนี้มาเชียงใหม่แม่งกินแต่ของหวานวะเจอเซียนเกมเมอร์โอ้ไอเชี่ยมือใหม่จังวะตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกนะครับกลับบ้านกันแล้วอยากก็คือพอฝนตกไฟป่าดับแล้วก็คือฝุ่นไม่มีฝุ่นก็หายจะถามตอนนี้เรากำลังจะกลับจะถามว่าเราอยากกลับไหมไม่อยากไม่รู้สึกแกอยู่ที่นี่แกอยู่ที่นี่แล้วเอาจริงเชียงใหม่คนน่ารักเยอะมากใช่หลายคนแบบคือไงแคชเชียร์ทุกร้านน่ารักทุกคนเลยตั้งแต่คนเก็บตังค์เออคนเก็บตังค์อะไรนะพยานมาเซ็นทรัลมาแทบที่เจอหมดพนักงานทุกร้านใช่พนักงานทุกร้านน่ารักมาถึงนิสัยน่ารักเป็นลี่ใช่เป็นทุกคนเป็นลี่ทุกคนเป็นลี่ในเชียงใหม่ใช่ไปเรากำลังรอลงเครื่องนะครับเครื่องลงแล้วจอดแล้วอันนี้มันจอดเข้าอันนี้บอกว่าหรือรอวัด
น่าจะต้องนั่งรถบัสเรานั่งท้ายสุดสุดท้ายเลยลงก่อนที่นั่งก็เองไม่ได้สุดยอดจริงๆไม่เคยนั่งตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเรากำลังกลับกรุงเทพแล้วกรุงเทพรอน้องมารับนะตอนนี้คนขับรถผมเองขับรถไปรับที่ไหนครับไปรับสุวรรณภูมิแล้วเราอยู่ไหนอยู่ดอนเมืองเรียบร้อยมาแล้วครับคนขับรถเราไปให้มาปิดคนขับรถผมเองครับทำไมสุวรรณภูมิวะอยู่ด้านหน้าอะไรกันปิดบล็อกหน่อยฮะปิดบล็อกหน่อย